เครื่องดื่มที่ผสมวิตามินซีควรที่จะรับประทานหรือไม่จริงๆแล้ววิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำแล้วก็ความคงตัวค่อนข้างต่ำทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอาจจะเป็นปริมาณที่น้อยเกินไปสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในปัจจุบันมีเครื่องดื่มที่ผสมวิตามินซีออกมาขายในท้องตลาดมากมายแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นที่นิยมกันนะคะจริงๆแล้วเครื่องดื่มที่ผสมวิตามินซีนี้จำเป็นต่อร่างกายหรือไม่และควรที่จะรับประทานหรือไม่มาติดตามชมกันค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะโดยปกติในอาหารที่เรารับประทานกันอยู่แล้วก็จะมีวิตามินซีอยู่นะคะโดยเฉพาะในพวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นมะนาวส้มฝรั่งและอื่นๆอีกมากมายหรือแม้แต่ในพวกพืชผักต่างๆก็มีวิตามินซีอยู่นะคะวิตามินซีจะเป็นวิตามินที่สำคัญกับร่างกายนะคะช่วยในการที่จะเสริมสร้างพวกคอลลาเจนเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายรวมไปถึงทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรงนะคะและในปัจจุบันก็จะพบว่าวิตามินซีนั้นจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพด้วยเช่นช่วยป้องกันโรคหวัดได้นะคะแต่เดิมนะคะโดยทั่วไปรูปแบบวิตามินซีเสริมในตลาดก็จะเป็นรูปแบบเม็ดอาจจะเป็นเม็ดแบบอมเล่นแบบของเด็กนะคะหรือว่าเป็นเม็ดกินเหมือนยาเลยก็มีและในปัจจุบันก็มีวิตามินซีออกมาในรูปแบบใหม่ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่ผสมวิตามินซีซึ่งก็กำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะเนื่องจากว่าทำออกมาให้มีรูปร่างหน้าตาน่ากินรสชาติดีนะคะไม่เปรี้ยวจนเกินไปจริงๆแล้ววิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำแล้วก็ความคงตัวค่อนข้างต่ำนะคะเมื่อโดนแสงแดดโดนความชื้นก็จะทำให้วิตามินซีนั้นเสื่อมสลายหายไปได้ค่ะดังนั้นการที่เอาวิตามินซีมาละลายในน้ำแล้วทำเป็นเครื่องดื่มตรงนี้ก็อาจจะทำให้ปริมาณวิตามินซีที่คงเหลืออยู่ในเครื่องดื่มนั้นลดลงได้และทางนี้ก็ขึ้นกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์อุณหภูมิที่เก็บเครื่องดื่มรวมไปถึงระยะเวลาตั้งแต่การผลิตจนมาถึงมือของพวกเราค่ะและในเครื่องดื่มที่ผสมวิตามินซีนะคะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเป็นวิตามินซี 200% ซึ่งคิดจากปริมาณวิตามินซีที่คนไทยควรได้รับก็คืออยู่ที่60มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากๆและถ้าหากต้องการทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเช่นเพื่อป้องกันโรคหวัดอาจจะเป็นปริมาณที่น้อยเกินไปในการที่จะเสริมสร้างหรือป้องกันสุขภาพค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะตามที่ดูในฉลากโภชนาการก็ของแถมที่ได้มานอกเหนือจากวิตามินซีในน้ำนะคะก็จะมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงค่ะอย่างในยี่ห้อนี้ก็จะมีน้ำตาลอยู่ที่7กรัมต่อ1ขวดนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มีปริมาณน้ำตาลที่สูงมากมายอะไรแต่ถ้าเรารับประทานวันละหลายๆขวดรวมไปถึงรับประทานเครื่องดื่มอื่นๆหรืออาหารอื่นๆที่มีน้ำตาลอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นการเติมน้ำตาลเข้าไปให้ร่างกายนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราไม่ควรที่จะทานน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันค่ะโดยสรุปแล้วนะคะเครื่องดื่มที่ผสมวิตามินซีที่มีออกมาขายในปัจจุบันนี้นะคะถ้าต้องการที่จะดื่มเพื่อเสริมสร้างสุขภาพโดยตรงเลยอาจจะยังมีปริมาณที่ไม่เพียงพอรวมไปถึงในเครื่องดื่มก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่แถมเข้ามาด้วยนะคะถ้ารับประทานทุกวันหรือรับประทานวันละหลายๆขวดก็จะทำให้ได้รับปริมาณน้ำตาลที่สูงและอาจเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้ค่ะและรูปแบบที่ผลิตออกมาเป็นรูปแบบที่มีวิตามินซีละลายอยู่ในน้ำซึ่งเราไม่อาจจะรู้ได้เลยค่ะว่าในขวดที่มาถึงมือเรานั้นจะมีปริมาณวิตามินซีคงเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะถ้าโดยส่วนตัวแล้วให้แนะนำนะคะถ้าจะดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้ก็แนะนำว่าดื่มได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าดื่มทุกวันหรือว่าดื่มวันละหลายๆขวดนะคะก็ต้องมีแหล่งวิตามินซีที่หลากหลายบางคนตั้งใจว่าจะดื่มเครื่องดื่มที่ผสมวิตามินซีแล้วไม่ต้องทานผลไม้ที่มีวิตามินซีเลยหรือไม่ต้องทานอาหารอื่นที่มีวิตามินซีเลยจริงๆแล้วไม่แนะนำให้ทำแบบนี้นะคะควรได้รับแหล่งวิตามินซีที่หลากหลายและสำหรับใครที่ต้องการเติมวิตามินซีโดยที่ไม่ต้องการน้ำตาลเพิ่มแนะนำว่าให้ทานวิตามินซีที่เป็นรูปแบบเม็ดที่ไม่มีน้ำตาลก็จะดีกว่านะคะ
ก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆอื่นๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดถูกใจและกด See First ให้ด้วยค่ะและท่านใดที่สนใจการรักษาแบบไม่ใช้ยาสามารถที่จะเข้ามารับการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดสามารถนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ค่ะหากท่านใดมีปัญหาสุขภาพต้องการปรึกษาเบื้องต้นสามารถปรึกษาได้ช่องทางออนไลน์ที่ LINE @bandit_clinic ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะหรือทางแชทบ็อกซ์ของ Facebook บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ